สวัสดีครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปพรีวิวไมโครโฟน5รุ่นนะครับในแบรนด์ Seven Realms นะครับซึ่งออกแบบมาสำหรับคนทำคอนเทนต์ทุกแนวเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นเนี่ยอยากทำคอนเทนต์หลายๆแบบนะครับจะเลือกตัวไหนดีในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำทั้ง5ตัวนี้ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็บอกจุดเด่นกับความเหมาะสมในการเอาไปใช้สำหรับไมโครโฟนแต่ละรุ่นด้วยครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Seven Realms ก่อนนะครับแล้วก็ความชำนาญของแบรนด์นี้เขาเก่งในเรื่องอะไรนะครับคือ Seven Realms เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์บันทึกเสียงนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเสียงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลักๆ ก็จะมีเรื่องของไมโครโฟนนะครับที่เราเคยเห็นมีหมดเลยนะตั้งแต่ไมโครโฟนแบบไวเลสก็มีไมโครโฟนแบบช็อตกันก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นไมโครโฟนที่ใช้สำหรับงานพอดแคสต์สตรีมมิ่งก็มีเหมือนกันนะครับรวมไปถึงพวก Audio Interface ก็มีด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ราคาไม่ได้สูงเลยนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงของแบรนด์นี้นะครับไมโครโฟนที่เขาออกแบบมานะครับแม้ว่าจะเป็นไมโครโฟนที่ใช้กับมือถือเนี่ยจะเป็นไมค์ที่ใช้สัญญาณแบบ UHF นะครับคือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับหลายคนจะคุ้นเคยกับไมโครโฟนประเภทแบบสัญญาณไวเลส 2.4 กิกะเฮิรตซ์ใช่มั้ยครับซึ่งมันง่ายเปิดติดแล้วใช้ได้เลยอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอเราใช้อุปกรณ์พวก 2.4 กิกะเฮิรตซ์บ่อยๆนะครับมันจะมีสัญญาณรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับไมโครโฟนที่เป็นสัญญาณแบบ UHF เนี่ยก็มีการผลิตกลับมาเพิ่มมากขึ้นนะครับมันมีเรื่องกฎหมายด้วยแหละแต่เอาสรุปรวมๆก็คือไมโครโฟนที่เป็นสัญญาณ UHF นะครับจุดเด่นคือมันสามารถที่จะปรับขึ้นสัญญาณเนี่ยหนีสัญญาณรบกวนได้คือมันสามารถปรับชาแนลของสัญญาณได้นะครับเหมือนไมโครโฟนระดับมืออาชีพที่เราเคยใช้กันเมื่อก่อนนะครับจุดเด่นมันเลยช่วยในเรื่องของสัญญาณรบกวนมันก็จะน้อยกว่าเพราะว่าเราปรับช่องสัญญาณหนีได้นั่นเองนะครับแล้วก็ไมโครโฟนหลายรุ่นของเขาเนี่ยก็เป็นแบบ UHF ครับสรุปได้ว่าแบรนด์ Seven Realms นะครับเก่งในเรื่องของการทำไมโครโฟนหลายๆแนวเลยทั้งใช้กับมือถือนะครับใช้กับกล้องแล้วก็ไมค์ช็อตกันคือมีหลายแบบมากนะครับแล้วก็เก่งในเรื่องของความเข้าใจในการทำระบบส่งสัญญาณสำหรับไมโครโฟนครับเดี๋ยวเราไปดูว่า5ไมโครโฟนที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับมีรุ่นอะไรบ้างและแต่ละรุ่นเก่งในเรื่องอะไรครับไมโครโฟนตัวแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือ Seven Realms iRace UW10A นะครับเป็นไมโครโฟนแบบ2ต่อ1นะครับก็คือมีตัวส่งสัญญาณ2ตัวแล้วก็มีตัวรับสัญญาณ1ตัวนะครับจุดเด่นก็คือไมโครโฟนตัวนี้ตัวส่งสัญญาณเนี่ยจะเป็นไมโครโฟนแบบ internal นะครับก็คือมีไมโครโฟนอยู่ตรงหัวของตัวส่งสัญญาณนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อไมโครโฟนแบบมีปกเสริมแยกจากภายนอกได้ด้วยนะครับแล้วก็ไมค์ตัวนี้นะครับเป็นไมโครโฟนที่มีการส่งสัญญาณแบบ UHF นะครับจุดเด่นของการส่งสัญญาณแบบนี้ก็คือว่ามันสามารถที่จะส่งสัญญาณได้ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทะลุสิ่งกีดขวางได้ดีพอสมควรเลยนะครับและด้วยที่เป็นไมโครโฟนที่มีตัวส่งสองตัวเนี่ยทำให้คนที่ทำคอนเทนต์นะครับถ้ามีไมโครโฟนชุดนี้นะสามารถใช้งานได้ทั้งแบบทำคอนเทนต์คนเดียวนะครับพูดหน้ากล้องแบบนี้ก็ได้คือก็ใช้ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนต้องทำงานแบบมีพิธีกร2คนตัวนี้ก็สามารถรองรับการทำงานได้ทันทีนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงคือสามารถอัปเกรดไมโครโฟนแยกจากภายนอกคือเราสามารถต่อไมค์ในปกก็ได้นะครับช่วยให้เราเนี่ยสามารถเลือกลักษณะการรับเสียงได้หลากหลายนะครับคือถ้าชอบแบบใช้ง่ายๆสบายๆก็ใช้แค่ตัวนี้หนีบที่หน้าอกแล้วก็บันทึกเสียงได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนนะครับไปพูดในสถานที่ที่แบบเสียงมันอาจจะดังมากหน่อยนะครับอยากใช้ไมโครโฟนแบบนี้ปกแบบนี้นะครับหนีบแล้วก็พูดใกล้ๆแบบนี้นะครับสามารถใช้ไมโครโฟนแบบลาวาเลียต่อเพิ่มจากหัวไมค์เข้าไปก็ได้ครับแล้วก็ตัวส่งสัญญาณที่เป็นไมโครโฟนบิลท์อินในตัวเนี่ยจริงๆแล้วเขามีตัวกันลมมาให้ด้วยนะครับสามารถติดตรงหัวไมโครโฟนแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยช่วยให้เสียงของลมที่ปะทะเข้าไปในตัวไมค์เนี่ยมันลดลงเวลาใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวรับสัญญาณนะครับสามารถที่จะต่อหูฟังได้นะครับคือเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราสามารถต่อไอ้ตัวหูฟังตรงนี้ออกมาเพื่อมอนิเตอร์เสียงได้สำหรับใครที่อาจจะใช้กล้องแล้วไม่ได้มีพอร์ตหูฟังนะครับอาจจะเป็นกล้องระดับเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีแค่ช่องต่อไมค์แยกจากภายนอกแต่ช่องต่อพวกไมโครโฟนไม่มีนะครับเราสามารถใช้ตัวรับสัญญาณนี้ในการมอนิเตอร์เสียงได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆครับแล้วก็ที่ผมเกริ่นไปช่วงต้นนะครับไมโครโฟนตัวนี้ส่งสัญญาณแบบ UHF นะครับเพราะงั้นสามารถที่จะปรับชาแนลของการส่งสัญญาณได้นะครับมันก็เลยทำให้เราสามารถเลี่ยงพื้นที่ที่สัญญาณรบกวนเยอะๆได้สมมติว่าเราไปใช้งานในพื้นที่ที่แบบเปิดไมค์ต่ออะไรเรียบร้อยแล้วได้ยินเสียงแทรกแปลกๆนะครับอาจจะในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในบางพื้นที่ที่แบบมันมีสัญญาณรบกวนเยอะเราก็แค่กดเปลี่ยนช่องสัญญาณในการทำงานสัญญาณแทรกนั้นมันก็จะลดลงเพราะว่ามันไปทำงานที่ความถี่อื่นนะครับมันเป็นจุดเด่นของไมโครโฟนแบบ UHF นั่นเองครับแล้วก็จุดเด่นของไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับจะมีหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยทั้งตัวส่งสัญญาณที่เป็นตัวไมค์เลยนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณเนี่ยก็มีหน้าจอมอนิเตอร์บอกสถานะการทำงานเหมือนกันนะครับทั้งระดับเสียงนะครับแล้วก็เรื่องของสัญญาณการเชื่อมต่อมันจะบอกทั้งหมดเลยในนี้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้สะดวกครับแล้วก็ไมค์ตัวนี้นะครับถ้าเราดูบริเวณกล่องเนี่ยเขาจะเขียนว่าใช้งานได้ทั้งกับกล้องดิจิตอลนะครับแล้วก็มือถือนะครับคือมันจะทำงานผ่านสายทั้ง2ตัวที่เขาให้มาในกล่องนะครับก็จะมีสาย TRS to TRS นะครับตรงหัวมันจะมี2ขีดนะครับทั้ง2ด้าน
ตัวเนี้ยต่อตัวรับสัญญาณกับกล้องดิจิตอลได้นะครับแล้วก็อีกสายนึงนะครับจะเป็นสาย TRS to TRS นะครับสายนี้เนี่ยเอาด้านที่เป็น2ขีดเนี่ยต่อเข้าที่ตัวรับสัญญาณนะครับส่วนด้านที่เป็น3ขีดเนี่ยต่อเข้ากับมือถือนะครับเป็นรุ่นที่มีหัวต่อแบบ 3.5 มมนะครับมันถึงจะใช้กับมือถือได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกยังไงแต่แบรนด์นี้ในส่วนของเรื่องสายแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้นะครับ7 Dreams เนี่ยเขาใส่มาให้ครบเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกล่องพกพานะครับก็มีทุกอย่างให้ในนี้เลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับผมสรุปสำหรับรุ่นแรกนะครับที่เราพรีวิวไปเมื่อกี้นี้ครับ7 Dreams Isolay UW10A ตัวนี้นะครับเหมาะกับคนที่ทำคอนเทนต์ที่แบบอาจจะต้องใช้กล้องเป็นหลักนะผมแนะนำว่ากล้องเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะใช้กับมือถือบ้างแต่มือถือต้องต่อหัวแบบ 3.5 มมได้นะครับก็จะสามารถใช้ไมค์ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นคนทำคอนเทนต์ประเภทที่แบบอาจจะต้องมีมากกว่า1คนด้วยนะครับคือถ้าคนเดียวเนี่ยมันจะมีตัวเลือกอื่นให้นะครับแต่ว่าในรุ่นเนี้ยมันมีตัวส่งสัญญาณ2ตัวเพราะงั้นคนที่ทำงานคอนเทนต์ประเภทแบบอาจจะทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวแล้วไปกับเพื่อนนะครับมีการพูดคุยกันไอ้ตัวนี้เหมาะนะครับเพราะว่ามันมีตัวส่ง2ตัวนะครับแล้วก็ใช้ได้กับทั้งกล้องดิจิตอลแล้วก็มือถือครับไมโครโฟนตัวที่2นะครับจะเป็น7 Dreams รุ่น Limo My Light นะครับจุดเด่นของไมค์ตัวนี้จะเป็นไมค์สำหรับใช้กับมือถือโดยเฉพาะนะครับเขาออกแบบมา2รุ่นนะครับรุ่นหนึ่งจะเป็นหัว Type C สำหรับมือถือ Android นะครับแล้วก็หัว Lightning นะครับสำหรับมือถือ iPhone จุดเด่นของไมโครโฟนตัวนี้คือมันออกแบบให้มือใหม่ใช้ได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราต่อเข้าไปที่ท้ายมือถือเนี่ยตัวไมค์ก็จะเปิดแล้วก็เรียกหาตัวส่งสัญญาณเรียบร้อยเลยนะครับมันสามารถใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของไมโครโฟนตัวนี้ก็คือว่ามันเป็นไมโครโฟนสำหรับมือถือที่ใช้การส่งสัญญาณแบบ UHF นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไมค์มือถือส่วนใหญ่มันจะเป็นสัญญาณแบบไวเลส 2.4 ข้อเสียก็คือว่ามันจะถูกรบกวนสัญญาณได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าไมค์ไวเลสเนี่ยมันใช้กันเยอะนะครับเวลาที่เราไปห้างไปอะไรเนี่ยสัญญาณแทรกมันค่อนข้างมีเยอะแล้วนะครับเพราะงั้นไมโครโฟนแบบ UHF เนี่ยก็ได้เรียกว่าเป็นอีกจุดเด่นนึงเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราสามารถปรับชานเนลของการส่งสัญญาณเพื่อเลี่ยงสัญญาณรบกวนได้ด้วยแล้วก็ตัวส่งสัญญาณของไมค์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น iPhone หรือว่ารุ่น Android นะครับตัวส่งสัญญาณเนี่ยมันจะเป็นไมโครโฟนในตัวนะครับซึ่งตรงหัวของมันก็จะมีจุดรับเสียงอยู่นะครับก็เป็นหัวไมค์อยู่ข้างบนนี่แหละแล้วก็ด้านบนของไมโครโฟนนะครับเขาจะสามารถใส่ตัวคันลมได้เข้าแถมให้ด้วยนะครับเราสามารถใส่ตัวคันลมนี้เพื่อลดเสียงลมที่ปะทะเวลาไปถ่ายวิดีโอหรือว่าไปไลฟ์นอกสถานที่ได้นะครับช่วยให้เสียงลมมันลดลงไปด้วยครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นไมค์สำหรับมือถือนะในตัวรับสัญญาณเนี่ยเขาจะมีหน้าจอมอนิเตอร์นะครับสำหรับมอนิเตอร์เสียงให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ตรงท้ายของตัวรับสัญญาณเนี่ยเขาสามารถที่จะต่อหูฟังได้สำหรับคนที่ต้องการมอนิเตอร์เสียงนะครับทุกอย่างในการทำงานกับไมค์ตรงนี้สามารถทำงานได้ง่ายนะครับสำหรับมือถือทั้ง iPhone แล้วก็ Android ครับเรียกได้ว่าไมโครโฟน7 Dreams Limo Mic ตัวนี้นะครับก็เป็นไมโครโฟนที่เหมาะกับมือใหม่ที่ใช้มือถือในการทำคอนเทนต์นะครับควรจะไลฟ์ขายของควรจะไลฟ์ทำคอนเทนต์ทั่วไปนะครับหรือว่าจะเอาไว้ถ่ายวิดีโอท่องเที่ยวแล้วก็บันทึกเสียงไปด้วยเนี่ยไมโครโฟนตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายครับแล้วมาถึงไมโครโฟนตัวที่3นะครับจะเป็นไมโครโฟนแบบช็อตการบ้างนะครับไมโครโฟนตัวนี้มีชื่อว่า7 Dreams Minbo M1 นะครับจุดเด่นของไมค์ตัวนี้มันจะเป็นไมโครโฟน2ระบบทั้งดิจิตอลและอนาล็อกนะครับมันต่างกันยังไงนะครับโหมดดิจิตอลก็คือไมโครโฟนตัวนี้ที่เป็นแบบช็อตการนะสามารถที่จะต่อสาย USB Type C นะครับแล้วก็ไปใช้งานกับแล็ปท็อปได้นะครับเวลาที่เราทำงานอาจจะสอนออนไลน์นะครับหรือว่าไลฟ์อะไรเงี้ยสามารถใช้ไมค์ตัวนี้ต่อคอมได้เลยนะครับหรือใช้งานแบบอนาล็อกนะครับก็คือจะต่อที่ท้ายของไมค์ตัวนี้นะครับคือปรับสัญญาณเป็นอนาล็อกแล้วก็ต่อที่ท้ายตัวนี้เข้ากับกล้องดิจิตอลก็ได้เหมือนกันนะครับคือข้อดีของไมค์แบบช็อตการ์ดก็คือว่ามันสามารถที่จะต่อเข้ากับหัวกล้องได้เลยหรือว่าใช้กับโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยแล้วเราก็วางไว้ที่ด้านหน้าเรานะครับการรับเสียงมันจะเป็นแบบคาร์ดิโอไอโพลาร์แพทเทิร์นนะครับคือมันจะรับเสียงบริเวณด้านหน้าเป็นหลักนะครับเสียงที่มันอยู่ด้านหลังหรือบริเวณรอบๆที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มันรับเสียงเนี่ยมันก็จะเบาลงนะเพราะว่ามันรับเสียงด้านเดียวนะครับอันนี้คือจุดเด่นของไมค์ตัวนี้แล้วก็ไมค์ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวกันลมมาให้ด้วยนะครับในชุดเลยซึ่งมันง่ายต่อมือใหม่นะครับแล้วก็แค่ต่อสายปุ๊บมันก็พร้อมใช้งานเลยทั้งบนกล้องแล้วก็บนแล็ปท็อปครับจุดเด่นที่ผมชอบอีกอย่างนึงของไมค์ตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาให้มีช็อคเมาส์ในตัวนะครับคือสามารถที่จะป้องกันเสียงที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนได้สมมติว่าเราเอาไมค์ไปติดไว้ที่บนกล้องเนี่ยแล้วมีการเคลื่อนไหวของตัวกล้องนะครับมันจะไม่เกิดเสียงที่มันมาจากแรงสั่นไหวนะครับอันนี้คือดีมากๆคือเขาให้มาเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไมค์ตัวนี้ถ้าใช้เป็นโหมดตัวดิจิตอลเนี่ยมันสามารถปรับวอลลุ่มได้นะครับจะอยู่บนด้านบนของไมค์ตัวนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าฟีเจอร์ตัวนี้ค่อนข้างครบเครื่องเลยใช้ได้ทั้งกล้องหรือว่าแล็ปท็อปอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของเราเลยไมค์ตัวนี้นะครับจะมาเป็นกล่องแบบพกพาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยจะแบ่งพื้นที่การจัดเก็บเรียบร้อยพร้อมสายต่อแบบเต็มๆเลยนะครับก็เหมาะกับมือใหม่ที่
ต้องการใช้ไมค์ช็อตกันแบบง่ายๆเล็กๆนะครับใช้กับกล้องก็ได้ใช้กับแล็ปท็อปก็ได้นี่แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็พกพาสะดวกครับแล้วก็จุดเด่นของไมค์ตัวนี้อีกอย่างนึงครับเวลาที่เราทำงานในโหมดดิจิตอลแล้วก็ต่อไมค์เข้ากับแล็ปท็อปเนี่ยเราจะสามารถต่อหูฟังตรงตัวไมค์ได้นะครับเพื่อฟังเสียงเวลาที่เราทำงานได้ช่วยให้เราคุมคุณภาพเสียงได้ดีขึ้นครับเรามาถึงไมโครโฟนตัวที่4นะครับจะเป็นไมโครโฟนช็อตกันแบบรับเสียงได้2รูปแบบนะครับชื่อว่า7 Limbs Minbo M2 นะครับใจคล้ายไมค์ตัวเมื่อกี้แต่ว่าตัวนี้จะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาเป็นอีกสายหนึ่งของไมค์ช็อตกันครับคือรับเสียงได้2ทิศทางแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการรับเสียงได้ด้วยนะครับคือไมค์ตัวนี้มันจะรับเสียงได้2แบบแบบนึงเนี่ยคือรับเสียง2ด้านอย่างที่คุณเห็นตรงนี้ในมือผมเนี่ยมันจะมีตัวกันลม2ตัวใช่มั้ยก็คือมันรับเสียงได้2ด้านนะครับเป็นแบบไบไดเรคชั่นนอลนะครับเราสามารถปรับได้ที่ตรงหัวไมค์ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปกลมๆ2อันก็คือรับสัญญาณ2ทางนะครับสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์แบบอาจจะถ่ายไปด้วยพูดไปด้วยได้นะมันจะได้รับเสียง2ด้านแต่กรณีที่เราต้องการให้มันรับเสียงด้านเดียวเราก็สามารถปรับด้านบนนะครับให้มันรับเสียงแค่ด้านเดียวได้นะครับก็จะเป็นการรับเสียงแบบ cardioid polar pattern ครับคือรับเสียงด้านเดียวจุดที่มันไม่ได้รับเสียงรบกวนมันก็จะเบาลงไปมากนะครับอันนี้ข้อดีของไมค์ช็อตกันตัวนี้นะครับไมค์ช็อตกันตัวนี้เนี่ยจะออกแบบให้ทำงานกับกล้องดิจิตอลเป็นหลักนะครับทำให้ได้ดัดแปลงวิธีพิสดารอะไรนะครับคือใช้แบบมาตรฐานเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้กับกล้องมิเรสเป็นหลักนะครับหรือว่ากล้องที่มีช่องต่อไมโครโฟนแยกจากภายนอกแบบ 3.5 มิลนะครับเราสามารถต่อด้านข้างแล้วก็ต่อสายไปที่ตัวกล้องได้เลยตัวไมโครโฟนออกแบบให้มีช่องเมาส์ในตัวนะครับมาในกล่องไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มที่ไหนนะครับแล้วก็มีสายต่อให้เรียบร้อยในชุดเลยแล้วก็มีกล่องพกพาให้เรียบร้อยเลยคือเรียกได้ว่าถ้าเป็นสายบล็อกต้องการไมโครโฟนรับเสียงหลายๆแนว2ด้านก็ได้ด้านหนึ่งก็ได้ไมโครโฟนช็อตกันตัวนี้ค่อนข้างเหมาะครับทีนี้คนที่กำลังลังเลนะครับจะเลือก7 Limbs Minbo M1 หรือว่า7 Limbs Minbo M2D นะครับเพราะว่ามันต่างกันเนาะคนที่เลือก M1 เนี่ยผมคิดว่าเป็นคนที่เหมาะกับการทำงานทั้งกล้องแล้วก็เครื่องคอมนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรเป็นหลักแต่ว่ามันใช้ทั้ง2แนวเลยทั้งเป็นแบบอนาล็อกก็คือใช้กับกล้องนะครับแล้วก็ดิจิตอลใช้กับคอมได้นะครับใช้ในการไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยที่เป็นแล็ปท็อปก็ได้นะครับหรือว่าจะต่อกับกล้องเพื่อทำงานก็ได้นะครับแล้วก็เป็นการรับเสียงเพียงด้านเดียวนะอันนี้คือ Minbo M1 ครับสำหรับสายบล็อกนะครับค่อนข้างเหมาะกับ Minbo M2 นะครับที่คุณต้องพูดไปด้วยบางทีเราอาจจะต้องหันกล้องออกไปข้างนอกแต่ต้องการให้การรับเสียงเนี่ยมันรับเสียงจากหลังกล้องได้ด้วยอันนี้ก็ต้องใช้ไมค์ช็อตกันที่รับเสียง2ด้านอันนี้ก็ต้องลองเลือกดูนะครับแต่ว่าหลักๆสายบล็อกเนี่ยจะเหมาะกับตัวนี้ครับอันนี้ก็ลองพิจารณากันครับเรามาถึงไมโครโฟนตัวที่5สุดท้ายนะครับก็คือ7 Limbs SR USB Mini นะครับจะเป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็เป็นไมโครโฟน USB จุดเด่นของไมค์ตัวนี้ก็คือว่าออกแบบมาให้ใช้สำหรับบนโต๊ะนะครับสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์ไลฟ์ Live, หรือว่าสอนออนไลน์นะครับพอดแคสต์ได้ทั้งหมดเลยจุดเด่นหลักๆไมค์ตัวนี้นะการรับเสียงเนี่ยเขาจะเป็นแบบคาร์ดิออยด์คือรับเสียงด้านเดียวแล้วก็เป็นไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ซึ่งไวต่อการรับเสียงนะครับตัวไดอะเฟรมในการรับเสียงเนี่ยจะมีขนาด16มิลซึ่งมันเก็บรายละเอียดเสียงเล็กๆน้อยๆได้หมดเลยข้อดีของไมค์ตัวนี้คือมันดีมากๆคือมีขนาดเล็กรับเสียงได้ดีนะครับแล้วก็เป็นไมค์แบบ USB ไม่ต้องใช้ Audio Interface ในการทำงานนะครับตัวขาไมโครโฟนเนี่ยออกแบบมาให้สามารถปรับตำแหน่งไมโครโฟนได้เพื่อเปลี่ยนองศาในการรับเสียงได้เวลาที่เราใช้งานครับเราสามารถหมุนตัวไมค์ตัวนี้นะครับขึ้นลงได้มันก็จะสามารถที่จะรับเสียงได้กับระดับที่เราต้องการนะครับด้านหน้าของไมโครโฟนเนี่ยมีข้อดีก็คือว่ามันสามารถปรับระดับความดังของการมอนิเตอร์เสียงได้เวลาที่เราต่อไมโครโฟนแล้วก็ต่อหูฟังเนี่ยเราสามารถมอนิเตอร์เสียงเราได้ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเร่งความดังในการได้ยินเสียงที่เรามอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนสามารถที่จะกดมิวที่หน้าไมค์ได้นะเวลาที่เราพูดอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอยากจะแบบปิดเสียงแล้วดื่มน้ำอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการประชุมออนไลน์หรือว่าการสตรีมเกมอะไรเงี้ยแล้วเราต้องแบบมีการกดมิวบางช่วงอะไรเงี้ยเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับมันก็จะหยุดการรับเสียงไปแล้วก็กดอีกครั้งนึงเพื่อรับเสียงเหมือนเดิมนะครับไมโครโฟนตัวนี้ก็ใช้งานง่ายต่อปุ๊บใช้ได้เลยนะครับแล้วก็รองรับการทำงานเกี่ยวกับแล็ปท็อปได้ทั้งหมดครับและนี่ก็เป็นไมโครโฟน5รุ่นนะครับของแบรนด์7 Limbs นะครับที่ผมได้พรีวิวไปนะครับเดี๋ยวจะมีการรีวิวแบบเจาะลึกแบบเต็มๆของแต่ละตัวอีกครั้งนะครับแต่ว่ารอบนี้มานำเสนอให้ดูว่า5ไมโครโฟนตัวนี้มันเด่นในเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็เหมาะกับใครเนาะสำหรับแบรนด์7 Limbs นะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดย Advanced Photo System นะครับซึ่งเขาเป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายตามร้านกล้องชั้นนำทั่วประเทศนะครับสำหรับราคานะครับแล้วก็ร้านที่จัดจำหน่ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอใส่ไว้ใน description ให้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของราคาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมจะใส่ไว้ด้านล่างนี้แล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่โฟโต้สุดเหลือบน Facebook แล้วก็ YouTube ครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ